Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? The Harry Potter deleted scene you never knew you needed มาดูหนังเรื่อง Harry Potter ฉากที่เขาตัดไปนะคะซึ้งมากเลยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง Harry Potter กับคุณหนุ่นกันค่ะ I don't understand. Isn't he coming with us? Oh, Harry. Absolutely not.คนที่ดู Harry Potter จะรู้ว่า Big D หรือว่า Dudley เนี่ยกับ Harry เขาไม่ถูกกันใช่ไหมคะแต่ตอนหลังเนี่ย Harry มีช่วยชีวิต Dudley ไว้นะคะเขาก็เลยมีความซาบซึ้งใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับ Harry ขึ้นมานะจริงๆมันก็อาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมาอ่ะพี่น้องในบ้านเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตอนที่จะขึ้นรถไปอ่ะ Dudley หันมาแล้วก็พูดว่า I don't understand ข้างบนนี้นะคะก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะIsn't he coming with us? Isn't he coming with us? อันนี้ขึ้นประโยคคำถามด้วยประโยคปฏิเสธว่าอ้าวแล้วเขาไม่ได้มากับเราหรอ Isn't he coming with us? ประโยคข้างบนนี้นะคะใช้บ่อยเห็นบ่อยในพวกข้อสอบด้วยนะคะ Absolutely not ก็คือไม่ต้องไปหรอกไม่ไปเด็ดขาดเลย Absolutely not นะคะแล้วดัลลีก็ถามว่า Whyทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ไปอ่ะ Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. Why? Well, B. นะคะในเรื่องเขาบอกทำไมลุงวุฒิก็แบบงงทำไมไม่ให้ไปอ่ะเหรอก็well ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าดีนะแบบก็ because he doesn't want to ก็เขาไม่อยากไปไง because นะเพราะว่า he doesn't want toHe คนเดียวก็ใช้ doesn't นะคะประโยคปฏิเสธเนาะแล้วก็แบบหันไปถามแฮร์รี่อีกทีนึงว่าแกอยากไปเหรอ Do you boy นะหรือแกอยากไปอะไรอย่างเงี้ย Absolutely not No Besides I'm just a waste of space isn't that right Vernon แล้วแฮร์รี่ก็ตอบว่า Absolutely not เห็นไหมถ้าเจออีกครั้งนึงก็จะแปลว่าก็ไม่อยากไปไม่อยากเลยนะคะ Besides เท่านี้แรงมากนะฮะนอกจากนั้นนะ I'm a waste of spaceก็คือด่าตัวเองไปเลยนะคะว่าฉันก็เป็นแค่ waste เนี่ยแปลว่าของเสียนะคะ waste of space จะแปลว่าคนไร้ค่าก็ฉันก็เป็นแค่คนไร้ค่าคนนึงนี่พูดแบบเยาะเย้ยตัวเองขำๆไปอย่างนั้นอ่ะทีนี้ก็พูดต่อว่า isn't that right Vernon isn't that right right ตรงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าขวานะคะแปลว่าใช่ถูกต้องก็ถามว่าไม่ใช่เหรอแบบประมาณว่าฉันเป็นแค่คนไร้ค่าไม่ใช่เหรออังเคิลเวอร์นันหันไปถามแบบนี้ค่ะI don't think you're a waste of space. เอาจริงๆฉากนี้เอ็นดูดัตลีนะคะเขาก็พูดว่า I don't think you are a waste of space. นะฉัน I don't think ไม่ได้คิดว่า you are a waste of space. เมื่อกี้เราเรียนแล้วคำว่า waste of space แปลว่าอะไรคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะแปลว่าคนไร้ค่าทีนี้ดัตลีพูดว่าฉันไม่ได้คิดนะว่าแกเป็นคนไร้ค่านะเพราะเขาดีกันแล้วไงตอนหลังที่แฮร์รี่อ่ะไปช่วยเหลือไงเขาก็ซาบซึ้งบุญคุณไง Thanks See you Big Dแฮร์รี่ก็มีความซาบซึ้งใจนะคะก็เลยพูดว่า thanks ขอบคุณนะ thank you พูดสั้นๆว่า thanks ด้วยนะคะ thanks see you big D งั้นไปเจอกันนะ big D นะเขาเรียกดัตลีว่า big D นะคะอันนี้เป็นฉากที่เขาตัดออกไปอ่ะไม่ได้มีในหนังนะคะแต่มันก็น่าประทับใจเนาะซาบซึ้งใจนะคะถ้าชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะคะพิมพ์คำว่า I like Harry Potter เอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่นจะหามาทำอีกนะคะหรือใครชอบภาษาอังกฤษนะแล้วอยากเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยช่วงนี้คุณหนุ่นไลฟ์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะคะเป็นอ่านหนังสือไปด้วยกันนะคะมาเรียนในไลฟ์ได้กดติดตามเอาไว้นะคะแล้วกดกระดิ่งให้มันเตือนนะคะแล้วเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษคุณหนุ่นได้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดหัวใจแล้วก็กด
เซฟเอาไว้นะคะหรือแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วก็อย่าลืมมาเรียนในไลฟ์กับครูหนุ่นนะคะกดกระดิ่งไว้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะเตือนเวลาครูหนุ่นมานะคะถ้ามันไม่เตือนก็คือไปตีมันเลยนะ นะแล้วก็ไว้เจอกันใครอยากเรียนภาษาอังกฤษกับครูหนุ่นก็ทักมาสอบถามได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบ๊าย